ตามที่ว่าสวัสดีทั้งผมเปิดเป็นสาธารณะไว้ก่อนนะครับไว้ถ้ายังไงก็ลองเข้ามาดูกันนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องไพ่นะครับเรื่องเหรียญไม่ได้พูดนะครับงั้นเอาเก็บไว้ก่อนฮึบเพราะว่าเรายังมีข่าวต่อๆไปนะครับ แค่ลองเทสดูอ่ะผมมาเล่าตำนานความสนุกสนานความลึกลับของมายากลเกี่ยวกับไพ่ให้ฟังก่อนไพ่มีตำนานเป็นเช่นนี้ไพ่หนึ่งสำรับแบ่งออกเป็น52ใบ52ใบเนี่ยก็จะมีทั้งสีดำทั้งสีแดงสีแดงเหมือนกลางวันสีดำก็เปรียบเสมือนกลางคืน52ใบเปรียบเสมือนกับ52อาทิตย์52อาทิตย์เท่ากับ1ปีไพ่มีโพแดงโพดำข้าวหลามตัดดอกจิกเปรียบเสมือนฤดูกาลทั้ง4ฤดูกาลทั้ง4ก็คือฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูใบไม้ใบไม้ร่วงฤดูฝน4ฤดูนะครับและไพ่ยังแบ่งออกเป็นผู้คนและการกระทำอย่างเช่นชายสูงวัยผู้หญิงเด็กวัยรุ่นและเนี่ยอย่างเลขสิบเงี้ยโชคดีแจ็คแมมคิงเอหมายถึงหัวใจถ้าตามลักษณะของไพ่ป๊อกนะครับอันนี้เป็นแค่เรื่องเท้าความเล็กๆเกี่ยวกับตำนานของไพ่กันก่อนไพ่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนมีคนค้นคว้ามีคนที่จะทำความเข้าใจมาตั้งแต่เนิ่นนานก็ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปแต่ความสมบูรณ์ของมันจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบนี้มาหลายสิบปีผมว่าเป็นร้อยปีแล้วนะเอาล่ะเราขออนุญาตเริ่มง่ายๆก่อนแล้วกันทุกคนรู้จักวิธีการจับไพ่กันแล้วคราวนี้จับไพ่มีด้วยกันง่ายๆคือ1เนี่ยจับธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าจับแบบก้ามปูจับแบบก้ามปูต่างจากจับแบบธรรมดายังไงจับแบบธรรมดาของนักมายากลหรือคนเล่นเกมก็อย่างนี้จับแบบก้ามปูนี่จับเพื่อที่จะทำการแจกใบที่เรามองไม่เห็นนะครับเอาล่ะเรามาดูวิธีการแจกไพ่ก่อนแจกดีลแจกนี่คือแจกธรรมดาแจกแบบพลิกแจกมีเสียงแจกพลิกแจกแบบมือเดียวเห็นไหมเบื้องต้นคราวนี้มันถูกแยกออกไปยังไงทุกอย่างมันจะปนเปกันจริงๆมันไม่ปนอ่ะนะชำนาญตรงไหนก็ ก็ใช้ตรงด้านนั้นนี่คือการแจกตัดไพ่คนปกติตัดไพ่คนปกติใช้คำว่าคนปกติถ้าอยู่บนมือลงพื้นก็คือนี่เรียกว่าตัดธรรมดาตัดแบบมายากลอยู่ใบที่เดิมอ่ะเริ่มแล้วตัดธรรมดาตัดแบบมายากลเลื่อนลงไปนิดนึงโอเคเห็นหน้าให้น้อยเห็นมือให้เยอะจะได้ดูการทำงานอีกทีนะครับวิธีคือถ้าผมหงายไพ่เป็นอย่างเงี้ยเก็บในเวลาเดียวกันถ้าคว่ำก็จะเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่า
นี่เรียกว่าตัดหลอกถ้าคว่ำถือว่าเป็นท่าที่หนึ่งสองอีกทีสวิงคัตอันนี้คือตัดแบบไม่ธรรมดาใช้มือข้างขวากลางไพ่ตัดหนีบวางนี่เป็นแบบที่นักมายากลใช้กันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าหงายไพ่จะเป็นอย่างนี้คว่ำไพ่ท่าที่สองตัดแบบสไลด์ลงหงายดูนะครับตัดแบ่งงี้ครึ่งแล้วใช้มือข้างขวาลูดลงไปแบ่งออกลูดลงในขณะที่ลูดลงไปเนี่ยมือข้างซ้ายปล่อยไพ่อีกครึ่งสำรับตกลงไปในอุ้งมือด้วยพอดูเป็นภาพเดียวกันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่คือการตัดหลอกคราวนี้ตัดหลอกบนโต๊ะอีกทีแบบหงายไพ่ถ้าคว่ำก็จะเป็นอย่างนี้เคล็ดลับก็คือตัดส่วนล่างแล้วก็พลิกในขณะเดียวกันทำงานให้สัมพันธ์กันก็คือเอามือซ้ายกดกองที่อยู่ข้างบนลอยลงไปข้างล่างอย่างนี้อีกทีนะครับส่วนเทคนิคตัวนี้เรียกว่าลังกาพลิกบนมือโอ้บนโต๊ะดูอีกทีอันนี้แบบหงายตัดวางทับไว้ครึ่งหนึ่งเอาส้นมือตรงขอบเนี่ยดันให้มันหมุนแล้วก็พลิกนี้ขึ้นดูมุมนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าดูมุมด้านนี้ก็อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เมื่อตอนแรกที่ตัดแบ่งอ่ะจะเห็นว่าเป็นแบบแค่2กองอย่างเช่นแค่อย่างเงี้ยมันจะดูผิดธรรมชาติเพราะปกติเวลาตัดไพ่ก็จะแบ่งออกเป็นอย่างน้อย2ถึง3กอง3กองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ที่เดิมนี่ซ้ายตัดไว้หรือถ้าตัดลงก็จะเป็นอย่างนี้
ถ้าคว่ำไพ่จะเห็นไม่เห็นเลยก็จะอย่างเงี้ยครับเริ่มใหม่ตัด3กองหลอกตัดวางหลอกตัดครึ่งหลอกตัดเฉียงหมุนหลอกตัด3หลอกก็จะกลับมาสู่ที่เดิมโอเคไหมใครไม่เข้าใจตรงวิธีตัดหลอกในมุมไหนหรือเปล่าครับอันนี้แค่ตัดหลอกเฉยๆนะ false เขาเรียก false cut fail false cut มีส่วนผสมมีส่วนสำคัญอะไรเกี่ยวกับการเล่นมายากลไพ่เหรอสำคัญมากเพราะว่าถ้าอย่างทำเซตอัพหรือว่าเตรียมไพ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตัดแล้วทับโดนใบที่ไม่ได้เตรียมไว้อ่ะการเล่นในชุดนั้นก็ไม่สามารถทำได้เลยหรือว่าให้คนดูเลือกไพ่หรือต้องการให้คนดูเลือกใบไหนแล้วก็ตัดแบ่งหลอกสลับเป็นการล่อหลอกทางสายตาส่วนที่สำคัญนี่คือส่วนเดียวเล็กๆกับไพ่สำรับหนึ่งเอางี้ถือว่าดูอันนี้เป็นแม่บทเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับโอเคไหมไว้วันต่อๆไปเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาจะมาเลคเชอร์ตรงนี้เดี๋ยวก็จะโพสต์ไว้ก่อนนะครับว่าใครอยากจะชมจะได้ไว้ตั้งค่าเพื่อที่จะให้ได้ชมให้ดูกันในส่วนมันคล้ายๆมันเหมือนเป็นความลับพิเศษของมายากลเหมือนกันขออนุญาตเทสในการสอนแบบเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนโอเคนะ